ปรองดองนั้นผมเคยจัดเดินหน้าเทศบาลแล้วก็จัดกิจกรรมปรองดองพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วมกับจังหวัดได้ร่วมกับอบจ.และโดยเฉพาะกองทัพนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลผมเองก็ตั้งใจมาเกือบทุกกรณีครับไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองเรื่องความสมานฉันท์เรื่องความสามัคคีแล้วขอให้รัฐบาลส่งคำสั่งมาหรือว่าส่งซิกมาหรือให้บอกมาเถอะครับพูดตามภาษานครศรีธรรมราชก็ให้บอกมาแจ้งมาทางเทศบาลจะให้กำลังใจและก็เต็มใจจัดให้ตลอดครับ